ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะถอดรองเท้าใช่ไหมใช่ถอดมาทอดกฐินที่วัดปางประทีปเนาะป้าเนาะใช่ไหมเนาะใช่ใช่ใช่ไปเคยมาแล้วครั้งหนึ่งตอนอัญเชิญพระบรมธาตุนี่ก็จะมาทอดกฐินค่ะวัดสวยค่ะป้าก็ไม่ได้โฟกัสแต่อันเดียวป้าก็จะถ่ายขึ้นไปโอ๊ยเดี๋ยวปวดเอวค่อยๆเดินไอ้มารอบนั้นไม่ได้มาขึ้นตรงนี้เหรอค่อยๆไปจ้าปวดขาปวดขาเอวไหนกล้องมึงอยู่ไหนเขาถ่ายวีดีโอเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าตรงนั้นเดี๋ยวเขาหยุดเออไม่เป็นไรวะเพราะว่าพิมพ์เขาไม่แจ่มเขาดำมืดตื้อเราเลยไม่ได้เตรียมน้ำมาหยาดเลยแม่พินไปเดียวเป็นเพื่อนเฟซกันกับเนี่ยพี่พินอ่ะพวกเขาถ่ายรูปให้ทุกรูปภาพอันกองไม่เจ็บพินยุพินเขาทอเองชุดนึงเท่าไหร่เนี่ยทอเองเนี่ยชุดนึง500ถูกป่ะตั้งดีรู้แจ้งดีได้ประตามก็ดีบ่รู้แจ้งดีร้องว่าให้ถ้าก่อนจะรู้ก็ดีบุกาก็หลายก็สู้รู้ว่าเป็นโทษต่อว่าปัญญาตระตานาตระเกี่ยวจอกนาตระตานสุขิธรรมตาปฏิญาลาภายาพลังมิจฉุญาตุนาพลังวันอิมุขตังลายะจิตาจะเยเตตานะมะโลโอเสยังโทมนาโทโทตุนายตาเปนาติอิปาโทอะโมติธรรมโทยะเรเปริโมละนะตังตังนะเกตาปัญจังอันตัสยังโทตมะกาหุจังยะตุนตุยังปะเมลปังเถียเอตมะนาคา
แม่มูลาสังฆาบุญาเจ้าต้องได้ทุกคนทุกองทุกโบทุกคนทุกน้อยใจนี้ปีนผู้บวชรองเท้าเราถอดนุ่นเนาะเอ้าเสื้อเป็นอะไรอ่ะจบมาแล้วอ่ะเสื้อเปื้อนตอนนี้ป้าจะไปถวายพอแดดออกหน้าจอมืดมันไม่อบเนยพี่ดิงานพบบอกตู้ออกมาเมื่อไรเนี่ยออกมาเมื่อไรเนี่ยจะคอมเลยเออเอาว่าออกปอดผู้น้องผู้หล่อเอาปอดบอดดาบัดหอยหนาดาขยิบหยอกเอามาบอดได้บัดให้ขยิบดิมันตู้มันพร้อมกับทีมันก็พร้อมกับทีดิสู้มันสูงมันพุ่งไปกับทีมันวันนั้นมันกระดาษนะมันสูงหล่อคนจะไหลนะล่ามันก็รอพุ่งกระดาษอะไรอีกเลยก็ทำงานนะบอลซ้อนนั่นก็เขาประเทศเขาปล่อยนั่นเติบหน่อย
ลาเดี๋ยวไม่ต้องหอยหรอกไม่อ่ะคุณบ้าผมมาจานหันไปฝนตกก็จะมืดจะเจอพวกนี้รองเท้าอยู่ไหนเนาะน้ำฝนฝนลื่นเนาะถ้าฝนตกแล้วลื่นเนี่ย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 ตรงเนี้ยเรื่องแบบนี้หน่อยลื่นเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยลื่นแน่แหละตรงเนี้ยรองเท้าเราอยู่ไหนอ้าวรองเท้าเราขึ้นทางไหนกันเดี๋ยวเราขึ้นทางไหนสงสัยอยู่ทั้งโลกมาลูกไข่ก่อนก็ได้แล้วบอกจะกลับแล้วค่ะไม่ยินแล้วเนี่ยเสร็จพิธีแล้วเสร็จพิธีก็จะกลับกันแล้วค่ะกลับวังโพกันแล้วอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ